คนทุกคนเนี่ยนะคุณน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกนี้เนี่ย happiness is at home ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at homeนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดใจและความรู้สึกเป็นครั้งแรกในการเดินทางกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่ในรอบ17ปีระหว่างไหว้สุสานของพ่อเลิศและแม่ยินดีชินวัตรบิดาและมารดาที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางญาติพี่น้องและลูกหลานตระกูลชินวัตรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งในวันนี้โดยนายทักษิณซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษและขอเดินทางกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่มา2วันสีหน้าแจ่มใสขึ้นโดยบอกว่าอาการป่วยดีขึ้นแม้จะยังต้องใส่สายรัดพยุงหลังป้องกันกล้ามเนื้อกระตุกรวมทั้งใส่เฝือกอ่อนที่คอเพื่อไม่ให้กดทับเส้นประสาทพร้อมแสดงความเป็นห่วงความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ทั้งความแห้งแล้งและฝุ่นควันอยากย้อนให้ไปทำฝายแมวเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนคนสมัยก่อนส่วนหมอกควันต้องช่วยเกษตรกรไถกลบลดต้นทุนและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านต้องยกเลิกการนำเข้าผลผลิตเหล่านั้นจนกว่าจะเลิกเผาซึ่งเย็นวันนี้จะมีโอกาสพบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งจะให้กำลังใจในการทำงานและหากถามในสิ่งที่ตนรู้ก็จะตอบท่านชัยเป็นเจ้าภาพถามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันมีหน้าที่ให้กำลังใจเขาถามอะไรเราพอมีความรู้เราก็ตอบนายทักษิณยังตอบอย่างภูมิใจเมื่อถามถึงอนาคตทางการเมืองของนางสาวแพทองธารลูกสาวที่เปรียบเสมือนทายาททางการเมืองยืนยันเป็นคนตามใจลูกผมเป็นคนที่ไม่บังคับลูกตามใจตลอดเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกตามใจเลยเพราะนั้นก็ต้องแล้วแต่ใจเพราะผมตามใจอยู่ดีโดยก่อนหน้านี้นายทักษิณและครอบครัวเดินสายไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เช้าทั้งที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพซึ่งมีมวลชนคนเสื้อแดงบางส่วนมาคอยต้อนรับและให้กำลังใจก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่โดยได้เดินเวียนรอบองค์พระธาตุ3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลในการกลับมาบ้านเกิดแต่อดีตคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งยืนโชว์ป้ายทวงความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตระหว่างการชุมนุมทางการเมืองอยู่ริมถนนบนเส้นทางที่นายทักษิณผ่านแต่ตำรวจควบคุมได้ไม่มีเหตุรุนแรงก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางไปกาดหลวงหรือกาดกระโดดรถซึ่งทำเอาตลาดแทบแตกทั้งมวลชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าและชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าต่างรุมล้อมทักทายและต้อนรับกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะยายอรุณศรีวัย83ปีเจ้าของแผงขายหนังสือพิมพ์เก่าแก่ของกาดหลวงที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันซึ่งนายทักษิณเข้าไปสวมกอดอย่างดีใจขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนต่างบอกว่าดีใจที่ได้เจอนายทักษิณอีกครั้งคิดถึงเพราะไม่เห็นหน้ามาหลายปีค่ะดีใจค่ะที่ท่านได้กลับมามีอะไรอยากจะพูดไหมคะคิดถึงเขาเหมือนกันดีใจครับผมก็โอเคเพื่อนก็ได้ปิ๊งมาแล้วนะก็ได้อยู่โอเคและช่วงเที่ยงวันนี้นายทักษิณได้ทานข้าวซอยเนื้อที่ร้านข้าวซอยเสมอใจซึ่งเป็นร้านโปรดแม้จะบอกว่าอยู่ต่างประเทศจะได้กินทุกอย่างแต่เป็นอาหารแช่แข็งไม่อร่อยเหมือนมานั่งกินที่นี่ก่อนจะไปไหว้สุสานพ่อเลิศแม่ยินดีที่อำเภอแม่อ่อนและย้อนกลับมาไหว้อัฐิบรรพบุรุษตระกูลชินวัตรที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มคนแสดงจากหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสานรวมทั้งคนรักทักษิณอีกหลายกลุ่มที่มารอต้อนรับและส่งกำลังใจให้นายทักษิณกันจนแน่นขนาดหลังจากหลายคนไม่ได้เจอหน้านายทักษิณมานานถึง17ปีทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน